FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกินเที่ยวเหลียวมาตรังโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังค่ะร่วมสัมผัสการท่องเที่ยวจังหวัดตรังสัมผัสมนต์ขลังแห่งอันดามันกับรายการกินเที่ยวเลี้ยวมาตรังโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกินเที่ยวเลี้ยวมาตรังโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังค่ะเราพบกันนะคะในวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นะคะทางคลื่นนี้ค่ะสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะดิฉันพรอุอินทารัตนผลหรือดีเจจอยไกลเวลาค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งรายการของเรานั้นก็จะมีเรื่องราวของการส่งเสริมการท่องเที่ยวบรรยากาศการท่องเที่ยวแนะนำแหล่งที่กินที่เที่ยวหรือว่าพัฒนาการทางการท่องเที่ยวในหลายๆมิติแล้วก็หลากหลายแง่มุมนะคะมานำเสนอให้ได้ติดตามโดยเฉพาะในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยสนทนากันแนะนำแหล่งที่กินที่เที่ยวที่พักหรือว่าเรื่องราวต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนด้วยค่ะวันนี้รายการของเรานะคะได้รับเกียรติจากบุคลากรท่านหนึ่งซึ่งมากด้วยความสามารถมากเลยนะคะเพราะว่าผ่านมาหลากหลายอาชีพแล้วก็หลากหลายเขาเรียกว่า
ประสบการณ์มากๆเลยนะคะขอต้อนรับสำหรับเจ้าของอาชิโตแบมบูการ์เด้นท่านจ่าเอกวชรกิจนินแก้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ่าเอกวชรกิจนินแก้วนะคะท่านเป็นเจ้าของอาชิโตแบมบูการ์เด้นนะคะแล้วก็ท่านรับราชการด้วยค่ะเป็นนักพัฒนาชุมชนชำนาญการนะคะที่อบต.นายงใต้แล้วก็ก่อนหน้านี้ท่านก็รับราชการเป็นนักพัฒนาชุมชนชำนาญการเหมือนกันที่อบต.ปากแจ่มนะคะแต่ว่าจริงๆนี่คือเป็นงานปัจจุบันที่ทางขออนุญาตเรียกพี่โตนะคะพี่โตได้ทำอยู่ก็คือทำหลากหลายมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็อาจจะให้แนะนำตัวสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วดูเหมือนมียศทางทหารแล้วก็มาเป็นพัฒนาชุมชนไม่ทราบว่าในช่วงเริ่มต้นหรือว่าแนะนำตัวเองให้พี่น้องประชาชนชุมชนได้รู้จักสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะครับผมเองก็อดีตครับคือตอนเด็กเล็กก็ทำนานะครับทำนาพอจบออกมาก็ไม่มีทุนเรียนก็ไปเรียนรามคำแหงไปเรียนรามคำแหงก็ก่อนจะเรียนรามคำแหงก็รับจ้างทั่วไปรับจ้างก่อสร้างมั่งช่างทาสีมั่งลงเรือตังเกมั่งก็สุดท้ายก็สอบเข้านักเรียนจ่านาวิกโยธินฐานเรือได้แล้วก็รับราชการที่นราธิวาสอยู่กองบรรทหารราบที่9รักษาพระองค์ครับค่ะแล้วก็รับราชการทหารเรือประมาณสัก20ปีได้ครับทั้งบู๊ทั้งบุญก็ครบเครื่องอ๋อค่ะไปเรียนทางด้านจริงๆทำอาชีพมาเยอะเลยแล้วก็มารับราชการใช่ครับแล้วก็มียศทางด้านของทหารมาด้วยแต่ว่าย้ายตัวเองจากสายทหารมาเป็นส่วนของท้องถิ่นท้องถิ่นได้ยังไงคะเนี่ยก็มันจะมีระเบียบอะครับผู้ที่จบอย่างวุฒิปริญญาตรีสามารถที่จะโอนย้ายตามสาขาที่เราที่ท้องถิ่นรับได้ค่ะผมเองก็จบปริญญาโทก็ก็มารับราชการท้องถิ่นเป็นนักพัฒนาชุมชนหรือพัฒนากรของส่วนท้องถิ่นนะครับที่ผ่านมานี่อยู่หลายที่ไหมคะอยู่หลายที่ครับมีที่ไหนบ้างคะตั้งแต่เทศบาลตำบลหันเทาอำเภอป่าพยูนอ๋อพัทลุงพัทลุงแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังแล้วก็ปักแจ่มแล้วก็มาที่อบต.นายงใต้นายงใต้นี่มาอยู่ประจำอยู่สักนานเท่าไหร่แล้วคะได้3เดือนนะครับโอ้นี่เพิ่งแปลว่าเพิ่งย้ายมาแถวนายงหมาดๆเลยแต่ก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ที่ปากแจมแล้วก็บ้านก็อยู่ปากแจมใช่ครับคราวนี้วกกลับมาถึงเรื่องราวของพาเที่ยวปากแจมกันดีกว่าเพราะว่าบ้านพี่โตเนี่ยอยู่ที่ปากแจมแล้วก็ทราบมาว่าตอนนี้ก็หันมาทำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของโคกหนองนาแล้วก็เป็นเจ้าของสวนไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรังเลยนะคะมีเนื้อที่อยู่ประมาณกี่ไร่คะพี่โต7ไร่ครับค่ะประมาณพันกว่ากอได้พันกว่ากอนะคะโอ้นี่ปลูกเยอะมากเลยนะคะเป็นพันกว่ากอเลยปลูกเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็หนึ่งก็จะเป็นสถานที่อยู่ของไก่ป่านะเนื่องจากไก่ป่าเยอะอ๋อค่ะค่ะคราวนี้ก่อนจะไปคุยเรื่องสวนไผ่อาชิโตแบมบูการ์เด้นนะคะขออนุญาตว่าหลายท่านรู้จักปากแจ่มในแง่มุมของสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของเรียกว่ามีเทศกาลงานศิลปะและวัฒนธรรมที่ศูนย์ศิลปวิถีนะคะโดยอาจารย์สมิทธ์เพชรคงอันนี้ก็คืออยู่ในทีมงานของพี่โตของเราด้วยนะคะแล้วก็ปากแจ่มนี้ก็จะมีที่เที่ยวที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นแหล่งน้ำหรือว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างคะพี่โต ที่ปากแจ่มจะมีคุ้มเมืองนะครับคุ้มเมืองค่ะคุ้มเมืองเก่าเยอะนะครับแล้วก็จะมีที่ท่องเที่ยวหลักๆก็คือน้ำตกปากแจ่มน้ำตกปากแจ่มสามารถที่จะไปกางเต้นได้ทุกวันนี้นะครับปกติแล้วมี7ชั้นอยู่ซึ่งธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากปากแจ่มนี่คือภูมิทัศน์หรือว่าทิวทัศน์หรือว่าโลเคชั่นนี่เป็นยังไงคะโลเคชั่นก็เหมือนถ้าใครเคยไปที่นครนะครับที่ว่าอากาศที่สบายที่สุดที่อะไรนะครับลานสกาใช่ใช่ปากแจ่มเหมือนกันเพียงแต่ปากแจ่มดังช้ากว่าเขาดังไปก่อนแล้วเขาดังไปก่อนแล้วจำจิปากแจ่มเป็นเมืองในเขาเคยไปเที่ยวลานสกาแถวแถวลานสกาคีรีวงหรืออะไรแถวแถวนครนี่เขาจะดังในเรื่องของอากาศดีแต่ที่ปากแจ่มก็อากาศดีเหมือนกันปากดีเพียงแต่เรา
โปรโมทช้าไปโปรโมทช้าใช่ๆนี่มีภาพสวยๆจากเพจเว้าปากแจ่มโดยฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวของอบต.ปากแจ่มอนุเคราะห์มานะคะก็มีทั้งส่วนของบ้านคลองคุ้ยมีวัดคลองคุ้ยใช่ซึ่งบ้านผมเองอยู่ตรงคลองคุ้ยอยู่หน้าวัดหรือเปล่าคะใช่เยื้องๆครับไม่ใช่อยู่หน้าวัดเยื้องๆเยื้องๆนะคะแล้วก็มีบ้านเก่าบ้านใหม่ใช่ที่ปากแจ่มนะครับนี่บ้านเก่ายังมีหลายหลังอยู่ครับค่ะวิถีชีวิตของคนปากแจ่มนี่เป็นยังไงบ้างคะวิถีชีวิตคนปากแจ่มส่วนมากก็จะมีสวนไอสวนยางพาราแล้วก็อาชีพก็คือทำสวนทำสวนกับตอนนี้ก็มีสวนปาล์มนะครับส่วนมากอาชีพหลักค่ะแล้วก็ปลูกผลไม้ทุกวันนี้ทุเรียนของปากแจ่มดังมากค่ะทุเรียนปากแจ่มเพราะว่ารสชาติใช่ไหมอร่อยครับของปากแจ่มซึ่งเนื่องจากบรรยากาศมันดีครับอากาศให้แล้วก็ความสมบูรณ์ของธรรมชาติยังเหลือเยอะแล้วในละแวกปากแจ่มนี้มีสถานที่อะไรที่น่าสนใจน่าติดตามน่าค้นหาอีกไหมคะเพราะว่าเห็นมีบางท่านเขาไปเหมือนกับสำรวจเส้นทางไต่เขาปีนผาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีถ้ำที่เป็นแหล่งโบราณสถานหรือว่าอยู่ใกล้ที่เที่ยวที่ตรงไหนบ้างคะใช่ตอนนี้จะมีถ้ำแรดนะครับซึ่งเราค้นพบหม้อโบราณนะครับประมาณ 3,000 กว่าปีนะครับตรงนั้นจะเป็นที่อยู่ของคนสมัยแต่แรกนะก่อนประวัติศาสตร์ใช่ประมาณหลายพันปีหรือเปล่าใช่ใช่แล้วก็จะมีที่ถ้ำตราแต่ก่อนมีตราสัญลักษณ์ของรัชกาลที่5แต่ว่าเนื่องจากทุกวันนี้น่าจะเลือนลางเพราะว่าเด็กเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็โดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็เลยมันจะจางหายเพราะว่าได้สืบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ก็ว่ามีอยู่แล้วก็จะมีน้ำตกเขาลัดดาค่ะนอกจากน้ำตกเขาลัดดาจะไปทางบ้านเขาหลักมันจะมี2เขาหลักนะครับเขาหลักของปากแจ่มกับเขาหลักของน้ำผุดอำเภอเมืองอ๋อมี2เขาหลักใช่ซึ่งเข้าไปทางบ้านพักคนชราครับอ๋อค่ะค่ะก็จะมีตรงนั้นก็จะมีสไลเดอร์นะครับซึ่งจะเป็นแหล่งที่พักผ่อนหย่อนใจซึ่งน้ำจากน้ำตกเขาลัดดาไหลมาแล้วก็จะมีเขาเรียกควร 5,000 ตรงนั้นก็จะเปิดโฮมสเตย์อยู่ใกล้ๆกันลำธารควร 5,000 น่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการกางเต็นท์ด้วยใช่ชมทะเลหมอกครับซึ่งว่าบรรยากาศยามเช้าก็จะเห็นทะเลหมอกแล้วก็มองไปข้างหน้าก็จะเป็นเทือกเขาอะไรเขาปู่เขาย่าก็เรียกว่าทัศนียภาพหรือว่าภูมิทัศน์หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวของปากแจ่มเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติอยู่เยอะเลยตั้งแต่ที่พี่โตเล่าให้ฟังว่ามีคุ้มเมืองบ้างน้ำตกบ้างอยู่ใกล้กับเขาหลักบ้างแล้วก็มีที่กางเต็นท์มีแบบบริเวณที่เป็นวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านใช่แล้วมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่เป็นจุดสำคัญคือไร่แจ่มฟ้าไร่แจ่มฟ้าใช่ซึ่งมีบรรยากาศดีมากแล้วก็จะมีข้างๆก็จะมีน้ำตกแล้วก็ถัดไปข้างเคียงเราก็จะเป็นวิถีตรังตรงนั้นก็ของคุณวิถีสุพิธาใช่ก็เชื่อมโยงกันเพราะว่าปากแจ่มก็พบเองเป็นท่ามะปรางหมู่5ของปากแจ่มแล้วก็ท่ามะปรางหมู่6ของห้วยยอดจำจริงเป็นที่เดียวกันแต่ว่าพบเองตำบลแล้วก็แยกคือถ้าแบ่งตามภูมิศาสตร์ภูมิประเทศหรือว่าเขตการปกครองนี่ก็คือเหมือนอยู่2ที่เลยใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแดนที่เชื่อมกันแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้ดีแล้วก็ถ้าพูดถึงปากแจ่มเนี่ยก็คือกำลังเป็นที่น่าจับตามองเพราะว่ามีตั้งแต่คือครบในเรื่องของการท่องเที่ยวเลยเพราะว่าดูจากบรรยากาศหรือว่าหลายๆจุดนะคะเหมาะสำหรับการไปปั่นจักรยานด้วยการเต็นท์ด้วยชมทะเลหมอกด้วยสัมผัสน้ำตกสัมผัสวิถีชีวิตมีงานเทศกาลส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมแล้วก็ยังมีอะไรนะไปชิมกาแฟที่อยู่บ้านในเขาบ้านในเขาใช่เมื่อกี้ที่ให้เห็นภาพที่จัดงานแบบวิถีชาวบ้านอ่ะคือเนื่องจากว่าจอยเนี่ยเคยไปเป็นพิธีกรให้ในวันเปิดหมู่บ้านก็เลยอาจารย์สมิทธ์ไปออกแบบงานให้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเป็นสถานที่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าเที่ยวมากเลยมีเชื่อมโยงหลายที่ใช่แล้วก็อีกไม่นานนะครับก็จะมีพวกโกโก้เพราะว่าที่ผมสำรวจมานะครับคือปลูกโกโก้เยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าช่วงนี้ผลผลิตยังไม่มาค่ะต่อไปก็ที่ปากแจ่มนี่ผลไม้ก็เยอะนะครับทุกวันนี้ทุเรียนก็มี
แล้วทุเรียนมังคุดเงาะลางสาดลองกองช่วงนี้ก็เริ่มทยอยออกฟังชนิดของผลไม้ที่พี่โตเอ่ยออกมานี่ก็รู้สึกว่าแม้ต้องรอไปชิมแล้วนะคะเพราะว่านอกจากทิวทัศน์บรรยากาศดีแล้วก็ยังมีผลไม้หลากหลายตามฤดูกาลนะคะคราวนี้บอกเล่าเรื่องราวของสภาพแวดล้อมกันไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวถ้านึกอะไรขึ้นได้อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้คราวนี้วกกลับมาที่แนวคิดไอเดียหรือว่าแรงบันดาลใจที่พี่โตวชิรกฤตนิ่มแก้วเนี่ยลูกผู้ชายคนนี้นะคะมีไอเดียยังไงถึงอยากทำสวนไผ่หรือว่าในเมื่อเหมือนคนตรังเนี่ยเขาจะปลูกยางปลูกปาล์มอะไรเงี้ยทำไมพี่โตถึงคิดอยากปลูกไผ่อะคะคือตอนที่ผมได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ไปเวียดนามไปอินโดนีเซียไปบาหลีมาโอ้ไปหลายประเทศใช่ใช่ใช่ถึงกับผมส่วนมากผมจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ถึงประเทศจีนเนี่ยผมจะเห็นไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ซึ่งคนเราคิดไม่ถึงว่ามันมีประโยชน์คุณค่าเยอะแยะเพียงแต่คนมองข้ามผ่านไปเพราะว่าไม่รู้จักชนิดของไผ่ฉันบางคนก็ปลูกไผ่แล้วก็ไม่รู้จักชนิดแล้วก็ทำลายยากผมเองได้ศึกษามาชั่วระยะหนึ่งผมว่าไผ่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดหนึ่งยิ่งตัดยิ่งแตกสองให้ประโยชน์ทางคุณค่าโภชนาการแล้วก็ทางภูมิศาสตร์อากาศบรรยากาศคือได้หมดทั้งเป็นปุ๋ยเป็นยาคืออยู่ในแหล่งเดียวกันฉะนั้นผมก็เลยมีไอเดียว่าทำยังไงหลังที่โค่นไม้ยางเสร็จผมก็ได้คุยกับแฟนถึงกับเป็นอาจารย์ยินดีซึ่งสอนอยู่ที่ห้วยยอดก็ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยเพราะว่าอยากจะให้ปลูกยางค่ะแต่ว่าก็ไม่ลงรอยกันหลังจากผ่านไป3ปีหญ้ารกฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าขอปลูกไผ่อีกครั้งถ้าไม่ให้ปลูกก็ปล่อยให้ร้างแฟนก็เห็นดีด้วยก็ให้ปลูกมันก็เลยเป็นที่มาของอาจิโตเมมบูสวนไผ่อาจิโตแล้วก็ผมก็ปลูกไปเรื่อยปลูกคนเดียวปลูกไปเรื่อยปลูกไปจนกระทั่งพันกว่ากอครับตกใจเหมือนกันหุยทำไมปลูกเยอะจังเพราะว่าผมหนึ่งผมอยากจะมีความคิดว่าอยากจะส่งเสริมอาชีพให้คนตำบลตอกแจ่มมีงานทำไม่ต้องไปหางานข้างนอกแล้วอยากจะอนุรักษ์ช่างฝีมือที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำไม้ไผ่อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วในความคิดของเราในฐานะที่เราผันตัวมาเป็นพัฒนาการของอบต.แล้วเนี่ยใช่ครับเนื่องจากเราต้องทำงานเรื่องของพัฒนาชุมชนด้วยเราอาจจะมองว่าการปลูกไผ่นี่มันให้คุณค่าคุณประโยชน์เยอะแล้วสามารถเอามาสร้างงานสร้างอาชีพได้หลากหลายอย่างเช่นเอาไผ่มาใช้ประโยชน์นี่จริงๆถ้าจะพูดถึงประโยชน์จากไผ่ที่พี่โตได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้ก็เยอะพอสมควรแต่ว่ามันมีเยอะกว่านั้นอีกใช่ไหมคะใช่ไผ่ถ้าเราคิดสมมติว่าผมไม่ได้โม้นะครับไผ่1ต้นน่ะมีมูลค่าเป็น 10,000 บาทไผ่1ต้นไม่ใช่1กอนะไม่ใช่1ต้นค่ะถ้าเรารู้จักมาแปรรูปทำไมผมถึงบอกว่าไผ่ผมนะมันจะมีตั้งแต่หน่อไผ่มาทำอาหารได้ใช่โอ้นี่ชอบมากเลยเมนูเขาเรียกต้มหน่อไม้กระดูกหมูครับอร่อยมากอร่อยค่ะแล้วก็ผมจะทำเฟรนช์ฟรายจากหน่อไม้ค่ะเพราะว่าหน่อไม้ไผ่ที่ผมปลูกอ่ะมีไผ่บางชนิดนะครับมีชนิดอะไรบ้างคะที่พี่ชนิดโตปลูกไผ่เลี้ยงหวานนะกินสดค่ะไม่มีสารไซยาไนด์นะครับใครที่ชอบน้ำพริกก็ทานสดได้ทานสดเลยนะครับแบบตำต้มตำได้ไผ่เลี้ยงหวานแล้วไผ่เลี้ยงหวานแล้วก็ไผ่สร้างมนไผ่สร้างมนไผ่สร้างไพรข้าวหลามกาบแดงอันนี้เอามาทำข้าวหลามนะครับเพราะว่าใหญ่ไปข้างในอ่ะมันจะดีมันจะมีเยื่อๆเยื่อครับเกาะอยู่ที่ข้าวเหนียวใช่แล้วก็ตัดง่ายเป็นลำนะครับเป็นลำอันนั้นเขาเรียกไผ่ข้าวหลามกาบแดงไผ่ข้าวหลามกาบแดงซึ่งส่วนมากบ้านเราจะเอาไผ่สีสุกมาซึ่งหนามันเยอะ
ฉะนั้นการจะไปตัดมันต้องใช้ความพยายามถ้าเป็นไผ่มันจะเจ็บด้วยนะโดนเนื้อโดนอะไรถ้าเป็นไผ่ข้าวหลามกับแดงเนี่ยครับมันตัดง่ายง่ายแล้วก็มีเยื่อเยอะเยื่อเยอะมันจะหุ้มข้าวเหนียวแล้วเวลาเรากินข้าวเหนียวหลามเนี่ยจะอร่อยใช่แล้วสำหรับคนรักสุขภาพอยากจะฝากไว้น้ำไม้ไผ่ผมเป็นเจ้าเดียวของอำเภอห้วยยอดที่ทำน้ำไม้ไผ่ขายเขาเรียกน้ำไม้ไผ่น้ำบริสุทธิ์จากใช่เพราะว่าเราต้องใช้เราต้องดูออกว่าช่วงไหนที่ไผ่จะคายน้ำถ้าเราไปเจาะเลยไม่ออกนะครับเราต้องรู้ว่าช่วงนี้ไผ่คายน้ำเลยนะและฉะนั้นแล้วก็จะใช้สว่านไปเจาะแล้วก็รอมันหยดลงมาเช้าเราไปเก็บแล้วก็ปรองผ้าขาวมาเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เย็นเก็บได้ไม่เกิน3วันถ้าเกิน3วันปุ๊บกลิ่นไม้ไผ่จะออกทันทีเหมือนกับว่าเท่าที่จอยเคยทราบมานะที่มันจะมีน้ำออกจากพวกพืชต่างๆเนี่ยเหมือนคนที่เขาไปเดินป่าแล้วเขาหิวน้ำเขาจะตัดเถาวัลย์ชุบปุ๊บแล้วเอามารองน้ำแล้วก็ดื่มจากเถาวัลย์เนี่ยก็คือคล้ายๆคลึงกันใช่ลักษณะเดียวกันแต่ว่าไผ่เนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องไปเจาะเพื่อให้น้ำจากไผ่ไหลออกมาแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยเอามาดื่มใช่คุณประโยชน์ของน้ำใบไผ่น้ำไม้ไผ่เนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างครับพี่โตคือในถ้าจะเป็นระบบภายในจะเป็นการล้างระบบดีท็อกแล้วก็ถ้าเป็นข้างนอกเอามาล้างพวกสารพิษจากพวกผักผลไม้ต่างๆสามารถที่จะเอามาล้างได้อ๋อนี่เหมือนในภาพนี้เราต้องไปเจาะจากลำมันแล้วก็เอาท่อใส่เข้าไปแล้วก็ให้ลงในขวดใช่ๆซึ่งจะมีน้ำออกมาคือสมมติว่า1ขวดที่เราใช้ดื่มอย่างเหมือนว่าถ้าเป็นขวดน้ำดื่มแบบนี้ประมาณ1คืนเต็มไหมคะพี่โตหรือว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่คะผมตอนที่อาจารย์สำริดเปิดศูนย์จิตรปาพิธีนะผมเคยเจาะ1ลำนะ1ต้น1ลำนะได้4ลิตรโอ้โหได้เยอะใช่เพราะว่าท่านประธานชวนหลีกภัยท่านไปเปิดงานผมก็ให้ท่านได้ชิมแล้วท่านบอกว่าไงคะรสชาติเป็นยังไงบ้างมันไม่มีรสชาติใช่ไหมคะไม่มีรสชาติเหมือนน้ำดื่มธรรมดาเหมือนน้ำดื่มธรรมดาแต่เป็นน้ำไผ่ค่ะตอนที่เปิดศูนย์ใหม่ๆผมก็เจาะมาได้ประมาณสัก60ลิตรโอ้เยอะมากเลยครับฉะนั้นประโยชน์คุณค่าทางไผ่เยอะมีตั้งแต่ดีท็อกแล้วก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพขับนิ่วผมเคยทดลองดูใครที่เป็นนิ่วนะคะเดี๋ยวตั้งใจฟังสักนิดนึงมันจะมียังไงคะเวลาเรากินนะครับเวลาเรากินก็สักพักหนึ่งมันจะปวดตรงท้องน้อยท้องน้อยท่านไม่ต้องตกใจเนื่องจากมันจะไปออกฤทธิ์แล้วใช่จะไปออกฤทธิ์เพราะว่าผมเคยให้น้าที่เป็นนิ่วไอ้นี่ไม่ใช่ผมไปขัดกับคุณหมอนะแต่ว่าถ้าคุณหมอเขาจะใช้เลเซอร์เลเซอร์สลายก็แล้วแต่ไอ้ตัวที่ผมไม่ว่าไอ้นี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอาจจะเป็นทางทางเลือกแพทย์ทางเลือกใช่ใช่ไม่ได้ไปขัดกันนั่นนะเพราะว่าในเมื่อเราสามารถที่จะให้คนที่เป็นอ่ะกินแล้วมันเห็นผลแต่คนเป็นนิ่วนี่จอยเคยเห็นนะคะอาการของเขาจะปวดท้องมากเลยแล้วก็มันจะปัสสาวะไม่ออกอ่ะก็จะรู้สึกว่าทรมานนะใช่เขาจะร้องควรครางมากเลยถ้ากินไปสักพักหนึ่งนะครับจะเจ็บจะมีอาการปวดม้วนท้องปวดแล้วก็เยื่อไม่ออกปัสสาวะไม่ออกพอปัสสาวะไม่ออกแล้วก็พอปัสสาวะออกปุ๊บมันจะเป็นก้อนเม็ดทรายก็คือเหมือนขับออกมาเลยทางปัสสาวะเลยใช่ฉะนั้นแล้วก็จะอาการจะปกติไม่มีอะไรไม่ต้องตกใจส่วนมากผมจะบอกเลยนะถ้าคุณมีอาการแบบนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณจะหายเองอาจจะไม่มีก้อนนิ่วออกมาก็แล้วเตว่าการไปล้างลำไส้ข้างในไม่ต้องตกใจคือเหมือนว่าถ้าคนที่ไม่เป็นนิ่วถ้าเขาเป็นคนสุขภาพปกติธรรมดาแต่ก็ถ้าดื่มน้ำไม้ไผ่ก็อาจจะปวดท้องเพราะมันอาจจะมีตัวอื่นที่ไม่ใช่นิ่วใช่แต่มันอาจจะช่วยเหมือนกับว่าดีท็อกแล้วก็ชะล้างไปใช่ไหมคะแล้วสรรพคุณด้านอื่นล่ะคะเห็นว่ามีสรรพคุณในเรื่องของใครไม่อยากแก่เนี่ยถ้าดื่มน้ำไม้ไผ่เนี่ยจะช่วยชะลอความแก่ได้ด้วยเหรอคะแล้วเอามาล้างหน้าอะไรอย่างเอามาล้างหน้าก็จะทำให้หน้านวลนะครับก็เหมือนน้ำมะพร้าวครับเป็นน้ำบริสุทธิ์เพราะว่าไผ่กลางวันมันจะกินน้ำไปเยอะครับพอตอนกลางคืนเรามันจะคายน้ำทิ้งฉะนั้นการกันกรองครับเนื่องจากลำไผ่มันสูงอย่างไผ่ที่ผมปลูกนี่ประมาณ10ความยาวประมาณ15เมตรได้แล้วคายจากยอดลงล่างครับมันจะเป็นเครื่องกรองน้ำอย่างดีครับ
ฉะนั้นคือเป็นน้ำบริสุทธิ์ 100% ค่ะก็เรียกว่ามีคุณประโยชน์มากมายเลยนะคะแล้วก็มีสรรพคุณเยอะเลยถ้าหากว่าใครที่อยากจะดูแลสุขภาพเนี่ยเหมือนเราถ้าเราอยากค่ะมันอีกอย่างหนึ่งครับมันจะมีชาใบไผ่ชาใบไผ่ใช่ค่ะชาใบไผ่ใช้ใบของไผ่นี่เลยมาหั่นฝอยฝอยฝอยไม่ต้องหั่นไม่ต้องหั่นด้วยหรอคะใช่ใช่เหมือนเวลาเราทำอะไรนะชาใบหม่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องหั่นแบบนั้นนะไม่ต้องหั่นอันนั้นเป็นกระบวนการกรรมวิธีที่จะทำให้ดูดีให้มันแบบว่าเป็นชาแล้วมันจะดื่มแล้วมันก็ใส่ที่กงที่กรองหรืออะไรมันจะดูไม่เกะกะไอ้นั่นไม่เคยงวนไม่สงวนลิขสิทธิ์ใครจะเอาไปทำชาใบไผ่นี่ก็คือเอามาแบบเป็นสดหรือเป็นแห้งครับพี่โตก็ต้องสดทั้งแห้งได้ถ้าคนจะทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็มันจะมีชนิดของไผ่เป็นไผ่เขาเรียกไผ่ใบเตยครับไผ่ใบเตยกินเหมือนใบเตยเหรอคะใช่โอ้นี่ผมเคยไปหาพระอาจารย์ที่สำนักสมาอรหังนะครับท่านมีต้นไผ่ใบเตยกลิ่นใบเตยเลยครับชนิดนี้แปลกนะครับใช่ๆเพราะไผ่ที่ผมศึกษามาครับ3,800โอ้ยประมาณ380ชนิดโอ้โหเยอะมากเลยนี่พี่ดีเจจอยเคยไปเที่ยวที่สวนไผ่อาชิโตด้วยช่วงนี้ไม่กี่ปีช่วงนี้ประมาณสัก2ปีได้ไผ่ตอนนี้ทั้งหมดกี่ปีแล้วครับปลูกมาช่วงนี้เข้าไปย่างปีที่7ปีที่7แล้วใช่เพราะจะหลายรุ่นค่ะก็จะมีคนไปเที่ยวไปเยี่ยมไปชมเยอะเลยแต่ว่าดูแล้วปลูกไผ่เนี่ยได้ประโยชน์เยอะมากเลยเหมือนกับว่าประโยชน์108อย่างเลยทีเดียวนะคะที่ให้ทั้งคุณค่าให้ทั้งเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ให้เรื่องของการสร้างเศรษฐกิจเพิ่มรายได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเรียกว่าต้นไผ่นี่ใช้ประโยชน์ได้มากเลยใช่อย่างใบไผ่นะครับพอร่วงมาปุ๊บหญ้ามันจะตายนะครับฉะนั้นมันจะเป็นที่อยู่ของพวกไส้เดือนฉะนั้นก็ทำให้ความชุ่มชื้นนะมันเยอะแล้วเราสามารถที่จะเอาใบไผ่มาใส่ถุงอ๋อมาใส่ถุงเพื่อไปปลูกต้นมงต้นไม้ที่ตามกระถางเหมือนเป็นปุ๋ยอะไรอย่างนี้ได้ข้อดีของไผ่นะครับหนึ่งมันย่อยสลายเร็วใบไผ่นะครับใบไผ่แห้งนะที่ร่วงร่วงถ้ามีเยอะเกินไปจะมีงูบองหลาไปอยู่ไม่มีครับไม่มีพอดีไม่มีรับประกันนะครับผมไม่เคยเจองูแต่ว่าต้องมีผมไปด้วยนะ ถ้าไม่มีผมไม่รับประกัน แต่เห็นภาพแล้วมีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้วไม่ทราบว่าคณะที่ล่าสุดที่ไปเนี่ยทราบมาว่าจากกลุ่มของบริษัทวูดเวิร์กใช่ไหมคะใช่ครับเขาก็ไปทำอะไรคะไปเยี่ยมไปชมไปทำอะไรคะเขาไปจัดรายการไลฟ์สดเหมือนของรายการอะไรนะเมืองตรังเลเมืองตรังอ๋อค่ะค่ะใช่เขาก็จะเพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของแลนด์มาร์คของตำบลปากแจ่มนะครับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนบ้างเป็นการเชื่อมโยงวิถีตรังท่ามะปรางว่าใช่ในปากแจ่มเนี่ยเราสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างใช่เหมือนที่สวนไผ่ผมเขาก็จะแนะนำว่าสามารถที่จะมากางเต็นท์นอนได้มานั่งกินกาแฟได้ไปชิลๆได้ไปชิลๆใครที่ชอบบรรยากาศอุโมงค์ไผ่โอ้ค่ะอันนี้สวยใช่ใช่เป็นอุโมงค์ไผ่เหมือนกับประเทศจีนเลยนะแล้วก็ถ้าใครอยากกินน้ำไม้ไผ่ก็สั่งมาแต่ว่าต้องไปกินถึงที่นะเนื่องจากการขนส่งออกมาข้างนอกมันจะทำให้มันต้องใช้อุณหภูมิเย็นนะครับอ๋อมันต้องอยู่ในอุณหภูมิควบคุมด้วยใช่ฉะนั้นมันก็ทำให้การจัดเก็บมันจะลำบากสักนิดค่ะแหมคุยกับพี่โตกำลังสนุกเลยนะคะแล้วมีเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถสร้างจากไผ่ได้อีกหลากหลายเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงสักเพลงนึงก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับจ่าเอกวัชรกิจนินแก้วหรือว่าพี่โตจากสวนไผ่อชิโตแบมบูการ์เด้นกันต่อค่ะปลิดปลิวเหมือนใบไผ่ลอยไปเหมือนใบไม้ร
ใจฉะไหนห่วงอยากทวงถึงน้ำใจเธอนอเธอเธอกลับเป็นเหมือนไฟใจน้อใจฉันมันก็คล้ายใบไผ่คืนวันมันแค่อ่อนไหวเป็นเชื้อไหมให้ไฟอย่างเธอกลิดปลิวเหมือนใบไผ่ลอยไปเหมือนใบไม้แห้งใจฉันไหนแห้งแล้งอ่อนแรงเธอแล้งน้ำใจเธอน้อเธอเธอกลับเป็นมือใจน้อใจฉันมันก็คล้ายใบไผ่คืนวันมันแค่อ่อนไหวเป็นเชื้อไหมให้ไฟอย่างเธอวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในเวลาของรายการกินเที่ยวเลี้ยวมาตรังนะคะเราคุยอยู่กับจ่าเอกวัชรกฤตนินแก้วหรือว่าพี่โตสวนไผ่อธิโตแบมบูการ์เด้นที่ตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะเราได้แนะนำเรื่องราวหรือว่าเชิญชวนไปเที่ยวชมนะคะตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอดกันไปบ้างนะคะแล้วก็มาให้ได้รู้จักสวนไผ่อธิโตแบมบูการ์เด้นกันไปพอสมควรเมื่อสักครู่นี้ลืมไปว่าอยากทราบว่าคำว่าอาชิโตเนี่ยแปลว่าอะไรครับชื่อฟังดูแล้วเป็นดูญี่ปุ่นนะคะพี่โตใช่อาชิโตเป็นคำบาลีเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีใช่อาชิโตนี่แปลว่าใช่ผู้เป็นหนึ่งฉายาของพระค่ะก็เลยแบบผู้เป็นหนึ่งฉะนั้นผมก็ตอนที่ผมบวชเรียนที่สวนโมกค่ะจังหวัดสุราษฎร์ท่านอาจารย์ว่าท่านอาชิโตผู้เป็นหนึ่งฉะนั้นผมก็เลยได้ไอเดียของชื่ออาชิโตอันนี้คือเป็นสมญานามตอนบวชใช่ก็เลยบอกว่าฉะนั้นในเมื่อคำของอาชิโตว่าผู้เป็นหนึ่งฉะนั้นเราก็ทำให้มันเป็นหนึ่งเดียว
ค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเพราะว่าเป็นภาษาถ้าเป็นเหมือนอาชิตะนี่เขาแปลว่าดวงพระอาทิตย์อ่ะอาชิตะนี่อาชิโตเป็นภาษาบาลีแปลว่าผู้เป็นหนึ่งแล้วก็เอามาตั้งเป็นเหมือนกับชื่อของสวนไผ่อาชิโตซึ่งอยู่ที่หมู่ไหนของตำบลปากแจ่มนะหมู่5ตำบลปากแจ่มหมู่5นะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดตัวแล้วในสวนไผ่อาชิโตนี่มีการปลูกไผ่มากมายแล้วก็พี่โตยังทำในเรื่องของอื่นๆนอกจากสวนไผ่ด้วยใช่ไหมนอกจากสวนไผ่ผมจะปลูกข้างบนจะเป็นปลูกอะโวคาโดกับลำไยคริสตันลำไยคริสตันคือลำไยของทางภาคเหนือนี่เหรอคะลำไยของประเทศอินโดนีเซียอ๋อมันเป็นยังไงฮะลำไยคริสตันลำไยคริสตันกลิ่นเนื้อลำไยกลิ่นทุเรียนอู้ราคาซึ่งค่อนข้างจะสูงเนื้อเป็นลำไยแต่กลิ่นเป็นทุเรียนใช่เป็นพันลูกผสมมากเลยนะครับเป็นต้นนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียซึ่ง2ปีให้ลูกใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะไปรอชิมที่สวนไผ่อาชิโตนะลำไยคริสตันแล้วก็อะโวคาโดแล้วจะมีอื่นๆอีกไหมคะอื่นๆก็จะมีอย่างที่หลังบ้านผมมีพื้นที่ประมาณ3ไร่ผมจะทำโคกหนองนาโคกหนองนาก็จะมีตั้งแต่การเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกพืชผสมผสานปลูกพืชสมุนไพรปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วก็จะมีสวนทุเรียนสวนเงาะสวนมังคุดเซมรุ่ยแล้วก็จะมีมะพร้าวพวกมะม่วงคือปลูกหลากหลายฉะนั้นจะเป็นแบบสำหรับผู้ที่สนใจที่จะไปศึกษาดูงานก็ได้เป็นโคกหนองนาแบบนั้นนะรู้สึกว่าท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตรังโกเหลือดร.พิทักษ์พงษ์ชัยคดนี่เคยไปเยี่ยมเยียนที่โคกหนองนาหรือไปเที่ยวบ้านพี่อาชิโตแล้วใช่กับคุณวิถีก็เคยไปอ๋อแล้วท่านให้ทัศนะหรือว่ามีมุมมองไงบ้างคะพอไปเห็นบรรยากาศท่านก็เห็นว่าบรรยากาศก็ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งเรามีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์คือผมจะมีแหล่งน้ำประมาณ5ส่วนไว้เพราะน้ำถ้ามีน้ำดีครับอะไรก็จะดีหมดนะครับเพราะว่าในการบริหารจัดการที่จะทำเกษตรอย่างผมเป็นนักพัฒนาชุมชนฉะนั้นวิถีชีวิตก็จะเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านค่ะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นตัวอย่างให้แก่ชาวบ้านชาวบ้านเขาก็โอ้โหนักพัฒนาชุมชนสามารถทำได้เราก็ไปสอนชาวบ้านแนะนำชาวบ้านให้ทำแบบนี้นะเพื่อตามเดินรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9การมีพออยู่พอกินปลูกทุกสิ่งที่กินได้กินทุกสิ่งที่ปลูกค่ะนี่ถือว่าเป็นแนวคิดแล้วก็เป็นหนทางเป็นวิถีทางที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะกับยุคปัจจุบันนี้มากๆเลยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดีเจจอยได้เชิญทางกลุ่มของพี่สมหมายนะคะเขาก็ทำเนี่ยโคกหนองนาแล้วก็เลี้ยงผึ้งอยู่แถวๆตำบลบางรักที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละเขาก็บอกว่าตอนเจอวิกฤตของโควิด19นะตอนที่เขามีการแบบ work from home หรือว่ากักตัวเก็บตัวอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยคือเขาไม่ต้องไปตลาดเลยเป็นเดือนเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเขาทำเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทำเรื่องของโคกหนองนานี่แหละแต่ว่าของพี่โตเองเนี่ยเนื่องจากเราเป็นพัฒนากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เป็นเหมือนกับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของวิถีชีวิตแบบเกษตรกรแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวย้อนไปสักนิดอ่ะตอนที่ผมอยู่นราธิวาสผมก็อยู่ที่เขาเรียกเป็นค่ายทหารเหรอคะไม่จะเป็นแปลงเกษตรรอตันบาตูแล้วก็จุฬาภรณ์5ของสมเด็จอ่ะเพราะเนื่องจากผมเป็นทหารทักษะพระองค์มาก่อนฉะนั้นก็ไปเฝ้าตามสถานที่ดังกล่าวแล้วเราต้องไปทำสวนเกษตรด้วยใช่ใช่ทำสวนเกษตรปลูกพืชปลูกผักอะไรอยู่ในนั้นเลยใช่ใช่ปลูกทุกอย่างนะครับที่ทนในสาธิตมีอะไรบ้างคะที่เขาปลูกกันในนี้นะคะส่วนใหญ่ในนั้นก็จะปลูกในนั้นก็จะมีเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ปลูกพวกปลูกผักปลูกถั่วทำดอกมะลิแบบนี้นะแล้วก็ทำพวกเกษตรผสมผสานพวกเห็ดอ๋อค่ะคือทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับคือเหมือนว่าถ้าเราใช้ชีวิตหรือว่าเอาแนวคิดหรือว่าวิธีการเหมือนว่าปลูกทุกอย่างที่เรากินเราก็ไม่ต้องไปซื้อข้างนอกอ่ะนะแล้วก็เหลือก็เอาไปขายเป็นรายได้เหมือนบางครั้งเราอาจจะปลูกพวกพริกอย่างเงี้ยแทนที่เราจะไปซื้อกองละ10 บาท 20 บาทเราก็ประหยัดไปได้เยอะนะใช่เพราะเราจะ
เพราะเราอยู่ในนั้นเราจะรู้ว่าพืชชนิดไหนต้องอยู่แบบไหนพืชไหนต้องการแดดมากอาศัยร่มเงาฉะนั้นเราจะรู้กระบวนการฉะนั้นบางทีบางท่านอาจจะไม่รู้ว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชเป็นเช่นไรบางทีปลูกพืชประเภทออกลูกแต่อยู่ในที่ร่มมันก็ไม่ออกลูกมันก็ไม่ออกลูกใช่ถ้าประเภทกินใบโออยู่แดดรำไรประมาณสัก80โอเคอย่างผักเหมียงอย่างงี้ใช่มั้ยต้นกรูดไอ้ยอดผักกูดผักกูดนี่ชอบกินผักกูดใช่ที่บ้านก็ปลูกไว้อ๋อมันปลูกได้ด้วยเหรอคะมันต้องใช้พวกอะไรคะไปปลูกกิ่งมันหรือว่ามันเล็ดมันเอาต้นมันนะไปปักเลยเราก็ให้ปักอยู่ใต้ต้นต้นกล้วยอ๋อค่ะค่ะช่วงหน้าเลี้ยงเราก็ใช้สปริงเกอร์ช่วยมันมันก็จะทำให้มันแตกยอดงอกงามเลยใช่แต่ผักกูดนี่มันจะเป็นไม้ชนิดเฟิร์นนะใช่ครับแล้วก็จะงอกงามดีในที่ที่ไม่มีสารพิษคือจอยเคยไปอยู่ที่ตำบลบางพลีที่สมุทรปราการนะคือเขาจะมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะไงแล้วเราเกิดมีความรู้สึกว่าทำไมที่นี่เขาไม่มีผักกูดขายเลยไม่เหมือนตลาดบ้านเราไม่เหมือนตลาดที่ตรังนะพอไปดูเอ๊ะกำเล็กนิดเดียวอ๋อเราก็มานึกออกว่าถ้ามีแหล่งสารเคมีเยอะหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมมากเนี่ยพวกผักแบบนี้มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่งอกงามแต่พอมาอยู่ตรังอยู่ใต้เนี่ยต้นจะแบบอ้วนๆแล้วก็อวบๆนะแล้วก็จะเอามาทำแบบลวกกะทิจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ยจะอร่อยมากเลยเพราะว่าดั้งเดิมเขาอยู่แบบไม่มีสารพิษพอเราเอาสารพิษไปเหมือนที่เราปลูกเหมือนที่เราปลูกครับเวลาใช้สารเคมีมันอาจจะโตเร็วแต่ว่ามันก็ตายเร็วค่ะอ๋อนี่ก็เป็นสิ่งที่แหมเล่าสู่กันฟังแล้วก็คุยกันแบบสนุกสนานเลยนะคะนำเรื่องราวของสวนไผ่อคิโตแบมบูการ์เด้นเนี่ยทีมของน้องๆทีมวูดเวิร์กนี่ก็ลงไปถ่ายทำแล้วก็ไปโปรโมทนะคะว่าไปเที่ยวปากแจ่มหรือว่าไปเที่ยวที่ตรงเนี้ยเราจะได้เจออะไรบ้างได้เชื่อมโยงกับอะไรบ้างน้องๆเขาไปถ่ายจุดไหนของสวนไผ่ที่โตบ้างคะพี่โตก็จะไปถ่ายข้างบนด้วยไปดูพวกไอ้ไม้จวงนะไม้เทพทาโรไม้จวงหอมใช่ซึ่งมีอยู่ที่สวนไผ่ก็มีหลายต้นนะครับซึ่งเราอนุรักษ์ไว้ฉะนั้นก็น้องๆก็จะไปศึกษาชนิดของไผ่เผื่อว่าใครที่สนใจที่จะปลูกไผ่เอาไว้ติมรั้วหรือไว้พักผ่อนหย่อนใจหรือไว้ใช้สอยก็สามารถที่จะไปขอคำแนะนำจากผมได้และจริงๆแล้วตอนนี้นอกเหนือจากพี่โตได้ปลูกสวนไผ่ทำโคกหนองนาทำวิถีเศรษฐกิจพอเพียงแล้วจริงๆแล้วถ้ามีคนสนใจอยากจะไปเที่ยวชมหรือว่าอยากจะไปศึกษาดูงานเนี่ยตอนนี้เราก็เปิดแล้วแต่ว่าเราอาจจะมีกำหนดช่วงวันเวลาหรือว่าต้องติดต่อไปล่วงหน้าใช่ไหมคะพี่โตใช่ค่ะใช่ครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือเสาร์หรืออาทิตย์นะคะวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะหรือว่าติดต่อไปโดยตรงได้ที่ไหนคะที่0862991703นะครับย้ำอีกทีนะครับ0862991703ค่ะนิดนึงค่ะนอกเหนืออยากไปเที่ยวไปชมแล้วเห็นมีเฟอร์นิเจอร์หรือว่าพวกที่ออกแบบมาจากไผ่นี่ไม่ทราบว่าสั่งได้ไหมทำได้ไหมหรือว่ามีอะไรขายบ้างคะเนี่ยหรือว่าทำเล่นๆช่วงนี้ผมทำเล่นๆนะครับพอดีผมไม่มีฝีมือไอตัวนี้ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับผมลองทำดูเป็นทำจากไผ่ใช่เก้าอี้นั่งคือผมอยากจะให้คนแถวๆตำบลปากแจ่มที่มีฝีมือนะครับมาทำเนื่องจากผมมีสวนไผ่แล้วอะมาทำเพื่อกระจายรายได้แล้วก็อนุรักษ์ช่างฝีมือไว้ครับเดี๋ยวเปิดรับสมัครช่างฝีมือที่พอจะสนใจงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไผ่นะคะติดต่อพี่โตได้เลยถ้ายังไงเรามีวัสดุอุปกรณ์และถ้าท่านมีฝีมือก็มาจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาใช่ แล้วก็จะได้มีผลผลิตแล้วก็มีชิ้นงานออกมาด้วยใช่ใช่เพราะว่าไผ่เป็นประโยชน์หลายอย่างคือเราอยากจะมีช่างฝีมือได้ช่วยกันทำมาหากินไปค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ก็วัสดุพร้อมนะคะมีตั้งแต่แหล่งไผ่นะคะตอนนี้ก็เติบโตพอสมควรแล้วจริงๆอายุของไผ่นี่มันมีอายุกี่ปีอะคะพี่โต3ปีก็ใช้ได้อยู่ที่ความยืนยาวของต้นไผ่เนี่ยโอ้ไผ่นั้นยืนอายุยืนนะครับไผ่อยู่ร้อยเป็น100ปีอ๋อเป็น100ปีเลยยกเว้นไผ่ที่มันออกดอกแล้วมันจะตายนะครับเนื่องมันเป็นตระกูลหญ้านะครับแต่ว่าไผ่ที่เอามาก็
ส่วนมากเอามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้อะครับจะไม่มีดอกถ้าดอกปุ๊บจะตายทันทีค่ะก็เรียกว่าเราได้ความรู้จากเรื่องของไผ่นะคะจากจ่าเอกวชรกิจนิ่มแก้วนะคะท่านเป็นเจ้าของสวนไผ่อาฮิโตะแบมบูการ์เด้นแล้วก็ท่านเป็นนักพัฒนาชุมชนชำนาญการของอบต.นายงใต้แล้วก็ผ่านงานมาหลากหลายงานนะคะท่านที่สนใจอยากจะไปเที่ยวปากแจมอยากจะไปดูบรรยากาศของน้ำตกกลางเต็นท์ทานอาหารหรือว่าไปจิบกาแฟใต้สวนไผ่ไปเที่ยวที่สวนไผ่อาฮิโตะแบมบูการ์เด้นก็ติดต่อพี่โตวชรกิจนินแก้วได้เลยนะคะที่เบอร์0862991703ค่ะพี่โตจะมีอะไรฝากทิ้งท้ายไปในช่วงนี้บ้างคะเชิญค่ะก็อยากจะฝากแหล่งท่องเที่ยวไวของตำบลปากแจ่มนะครับถ้าจะไปดูนะครับดูบรรยากาศของปากแจ่มก็ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะไปศึกษาดูไผ่หรือว่าไปขอคำแนะนำในการทำเกษตรพอเพียงก็ปักหมุดได้ที่บ้านผมจะปักหมุดว่าบ้านสวนสตอเนื่องจากผมปลูกสตอไว้เยอะได้ค่ะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปร่วมในงานเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมของตำบลปากแจ่มที่อาจารย์สฤทธิ์เพชรคงก็จะขออนุญาตไปพักที่บ้านพี่โตนะคะครับกำลังทำใหม่เนี่ยกำลังทำใหม่ด้วยข้างหลังบรรยากาศสบายมากชิวๆวันนี้ขอบคุณพี่โตมากนะคะครับเช่นกันครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคะรายการกินเที่ยวเลี้ยวมาตรังนะคะวันนี้ขอขอบคุณสำหรับท่านผอ.ก้อยวาสนาวิโนไทยค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะขอบคุณสำหรับโกเหลือดร.พิทักษ์พงษ์ชัยโคตรท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังแล้วก็พี่ปีชาพลสินนันนะคะที่เป็นฝ่ายควบคุมเสียงให้กับเราวันนี้และรายการของเราหมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะจอยและพี่โตลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้พี่เล็กร้องอีกเหมือนกันนะครับเป็นเพลงใหม่ชื่อเพลงฉันเลือกเองนี่พูดถึงคนพูดถึงจิตใจพูดพี่เล็กไม่ค่อยสบายนะครับในนาทีที่กำลังร้องเพลงนี้เพราะว่าตื่นเต้นจะได้ร้องเพลงกับผมนะครับถนนปลายทางลิบลับหายจากสายตาฉันเดินตามทางอย่างมั่นคงคนนี้บอกทางนี้ดีคนนั้นบอกทางนั้นดีฉันรับฟังแต่ขอเดินทางฉันเองทุกคนมีอัตตายิ่งยักโซเชื่อมันแข็งกล้าวอ่อนพรบ้างตามเหตุบางครั้งยังโอเคใครไม่เชื่อไม่ทำตามว่าผิดว่าเลวถูกหรือยังคิดดูดีหรือยังใครมีสิทธิ์ชี้ขาดว่าใครดีเลวโดยลำพังดีหรือยังส
ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครติดอันดับ13ของโลกประเภทที่สุดของจุดหมายปลายทางด้านอาหารประจำปี2023อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาก็ทำกันไม่เป็นไรไม่ได้นะคะเพราะการทุจริตไม่ว่าจะมากหรือน้อยระดับเล็กหรือใหญ่ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งนับวันจะรุนแรงมากขึ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตสอดส่องดูแลตรวจสอบหากพบเห็นหรือมีเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานปปช.สายด่วน1205โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเองเหรอใช่ยัง